เบสรักวันนี้เข้าใจถูกจับตารักตรงตรงลั่นเบหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์อาร่าและยูทูบเบอร์สาวเบสรักวันนี้คำสิงเข้าใจถูกจับตารักตรงตรงเดอะสตาร์เมินดราม่าแจงเบหนักเพราะรักไม่ใช่คอนเทนต์เบสคำสิงยูทูบเบอร์สาวสู่นางเอกหน้าใหม่ลูกสาวสมรักฮีโร่นักชกโอลิมปิกเบสคำสิงซื้อตรงๆเซอร์ไพรส์วันเกิดของขวัญ8ชิ้นเล่นใหญ่จุดครูสุดอลังเรียกว่าเป็นคู่รักดาราที่หวานใส่กันไม่มีแผ่วสำหรับคู่ของเบสรักวนีคำสิงและตรงๆกฤษกรกนกกระทอนหรือตรงๆเดอะสตาร์แถมยังต่างฝ่ายต่างเซอร์ไพรส์กันเก่งและเปให้กันหนักมากโดยเฉพาะฝ่ายหญิงที่เปหนักจนถูกมองว่าสร้างคอนเทนต์แอดเวอร์ทิสเมนต์เบสทุ่มหนักวันเกิดตรงๆเซอร์ไพรส์ขึ้นรูปบนจอยักษ์หน้าห้างดังพร้อมให้ขวัญสุดพิเศษมีโอกาสสาวเบสเลยคว้าตัวมาถามถึงเรื่องที่ถูกเมาส์พร้อมอัปเดตความรักที่ดูเหมือนจะสวีทไม่มีพักหลายคนลุ้นวาเลนไทน์จะอลังการแค่ไหนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์สายเปทุกเทศกาลเลยเดี๋ยววันวาเลนไทน์แล้วนะพี่ๆต้องรอดูหัวเราะมันไม่ได้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่เราหาอะไรที่รู้สึกว่ามันน่าประทับใจไม่ได้มองเว้เล่นใหญ่มองว่าถึงเทศกาลนี้แล้วทำแบบนี้ดีกว่าไม่มีใครเคยทำที่เขายังไม่เคยได้เราก็ทำเป็นสายเปตลอดเลยเปหนูเปอยู่แล้วก็ยินดีให้ค่ะให้ทุกคนแหละเรารักใครเราก็ให้ใครเปมากกว่ากันอันนี้ไม่รู้เลยแต่หนูว่าทั้งคู่นะหนูก็ไม่เคยมานั่งวัดกับเราเขาว่าใครให้มากกว่าแต่เรารู้สึกว่าเราให้เขาให้เรากลับหลายคนสงสัยว่าการให้ของเราเป็นคอนเทนต์หรือให้จากใจให้จากใจค่ะเพราะว่าถ้าทำคอนเทนต์ไม่ต้องลงทุนเยอะขนาดนั้นก็ได้หัวเราะถ่ายคลิปอยู่บ้านก็ได้แต่อันนี้รู้สึกอยากให้จากใจอยากให้มันดูเป็นที่จดจำในความคิดเขาตลอดไปต่อให้เขาไม่ได้คบหนูแต่หนูก็อยากให้เขาจำหนูได้ตลอดไปเลยเท่าไหร่ก็ลงทุนให้ค่ะไม่เกี่ยวกับคอนเทนต์ arrow ขีดล่าง forward ขีดล่าง iOS อ่านเพิ่มเติม power by ya studio เอ๊ยยังไงจิ๊บปกฉาดถูกจับตาสัมพันธ์หนุ่มข้างกายใช่รักครั้งใหม่ไหมเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเป็นหนักให้จากใจไม่ใช่คอนเทนต์ตรงๆเบสฝ่าดราม่าร้อนระอุจับมือเดินหน้าต่อพ่อสมรักอ้อโกรงป้องทำอะไรก็โดนดราม่าตลอดหนูเป็นยูทูบเบอร์ทำอะไรหนูก็ต้องถ่ายคลิปมาวันนี้หนูต้องถ่ายคลิปคือหนูไปไหนหนูต้องถ่ายคลิปไว้อยู่แล้วเพราะหนูคือยูทูบเบอร์เพราะฉะนั้นเวลาเราทำอะไรมันเป็นคอนเทนต์เราลงคลิปได้ค่ะก็เลยคิดว่าเวลาทำอะไรให้พี่เขาก็ถ่ายคลิปตลอดเลยไม่ได้มองว่าเป็นคอนเทนต์แต่ทำให้ด้วยใจถามว่างงไหมที่เป็นดราม่าก็ไม่งงค่ะเข้าใจก็เคยถามเพื่อนๆเหมือนกันว่ามองยังไงคนเขาก็อาจจะมองว่าเล่นใหญ่ก็แล้วแต่คนมองแต่ในมุมหนูอยากให้พี่เขาจำหนูได้ตลอดไปค่ะคนสบประมาทว่าคู่เราคงไม่ถึง3เดือนแต่นี่ก็เพิ่งจะเกือบ1ปีเองคือเราใช้ชีวิตปกติมากเหมือนคนเป็นแฟนกันทั่วไปกินข้าวไปช้อปปิ้งถ่าย YouTube ถ่าย TikTok ถ่ายรูปเล่นกันทุกอย่างเป็นคนธรรมดามากเราไม่ได้มองว่าวันหนึ่งมันจะแผ่วหรือไม่คลั่งรักกันคือทำให้ทุกอย่างมันปกติมันก็เลยอาจจะดูแบบ1ปีแล้วยังรักกันอยู่ก็คือรักกันค่ะยิ้มเวลามีปัญหามีดราม่าเราได้คุยกันไหมไม่ค่อยนะคะเราจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดราม่ากันเท่าไหร่บางทีเราเห็นแต่พี่เขาอาจจะไม่เห็นก็เลยไม่อยากบอกเขาเรียกพ่อเราว่าพ่อเต็มปากแล้วตอนนี้
ขาเรียกนานแล้วหนูให้ทุกคนเรียกพ่อว่าพ่อหมดกับเพื่อนก็บอกให้เรียกพ่อเลยตอนแรกเขาก็ไม่กล้าเรียกแต่ตอนนี้เรียกแล้วเรียกมายาวๆเลยคือพ่อกับแม่หนูถ้าหนูรักใครเขาก็รักด้วยค่ะพี่เขาก็เป็นคนดีพ่อก็คงเห็นก็เลยราบรื่นประคองความรักยังไงให้หวานตลอดเวลาน่าจะใส่ใจกันค่ะไปไหนก็ไลน์บอกกันทำอะไรพร้อมกันเกรทวรินทร์คอมเมนต์อย่างวายหลังคุณแม่ตามหาลูกสะใภ้แถมทองให้40บาทเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จักใจไม่ใช่คอนเทนต์เขามาใช้ชีวิตที่บ้านเราเยอะพอสมควรใช่ครับเพราะบ้านเขาอยู่ต่างจังหวัดเขาอยู่กรุงเทพมหานครคนเดียวพอมาคบเรามีพ่อแม่มีครอบครัวเขาก็เลยชอบมาที่บ้านค่ะมีห้องให้เขาเลยไหมเพราะมีที่เล่นเกมให้เขาแล้วก็มีแล้วตอนแรกเป็นห้องว่างเอาไว้ซ้อมเต้นเขาก็เอาฟิตเนสมาลงก็นั่นแหละหนูก็บอกว่าพี่ตรงย้ายไปไหนไม่ได้แล้วนะหัวเราะต้องอยู่แล้วนะเรียกว่ามาอยู่ด้วยกันแล้วหรือเปล่าไม่ได้ขนาดนั้นหรอกค่ะเขาก็ไปกลับปกติถ้าจะอยู่ด้วยกันก็คงยังไม่ถึงเวลาเพราะยังเด็กอยู่แต่เป็นแฟนกันเอาว่างก็ต้องเจอกันถ้าเกิดไม่เจอกันห่างกันก็คิดถึงเดี๋ยวก็มีปัญหาอีกเดี๋ยวห่วงเดี๋ยวหึงเลยหลีกเลี่ยงให้เกิดการทะเลาะน้อยที่สุดเพราะคนก็จับตามองค์เยอะเราก็เลยแบบว่าถ้าว่างคือต้องเจออยู่ด้วยกันคนชอบมันก็เป็นอะไรที่ดีแค่ยิ่งอยากอยู่ด้วยกันแจ็คกี้ชาเคอรีนเริ่มแล้วส่งคลิปถึงแม่เกรทวรินทร์ลงสนามชิงตำแหน่งลูกสะใภ้กองเชียร์ชูป้ายเบสรักวนีเข้าใจถูกจับตารักตรงๆลั่นเปหนักให้จักใจไม่ใช่คอนเทนต์ตอนนี้เราก็เป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวหนูโอเคอยู่แล้วหนูยังไงก็ได้ค่ะสบายสบายบอกพ่อบอกทุกคนในครอบครัวว่ามีปัญหาอะไรก็บอกหนูได้หนูยินดีช่วยน้องชายก็ช่วยหารายได้เข้าบ้านเหมือนกันน้องกับหนูก็จะทำ YouTube น้องก็จะมีช่องแคสเกมหนูไม่แน่ใจรายได้ก็อาจจะหลักหมื่นค่ะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในบ้านเราเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมหนูเป็นคนจ่ายคนเดียวเลยค่ะสมรักไฟเขียวตรงๆครบเบสผ่านด่านครอบครัวแจงประเด็นดราม่าข้างบ้านอาร์ตี้เปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาตามตัวมาอยากเผยแก้รอยสักทับรูปหน้าอดีตเมียอาร์ตี้ธนชัดเปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาประกาศตามตัวมาอยากเผยแก้รอยสักอกข้างซ้ายทับรูปหน้าอดีตเมียก่อนหน้านี้ช่วงปลายปี64ภรรยาของนักแสดงหนุ่มอาร์ตี้ธนชัดโพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวจบความสัมพันธ์กับหนุ่มอาร์ตี้แล้วพร้อมประกาศตามหาตัวสามีหนุ่มมาเซ็นใบหย่าหลายคนช็อกเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตหลังแต่งงานของทั้งคู่ล่าสุดอาร์ตี้ธนชัดปุญญชัดเปิดใจครั้งแรกกับข่าวสดบันเทิงออนไลน์หลังคัมแบ็ควงการเต็มตัวอีกครั้งผลงานหนังเรื่องใหม่เดอะเล็กบึงการได้เผยถึงสาเหตุที่ยุติชีวิตคู่กับภรรยาสาวหลังแต่งงานกันมา4ปีพร้อมกับเผยถึงรอยสักรูปหน้าอดีตภรรยาที่ตอนนี้สักทับเป็นรูปกอริลล่าแทนแล้วผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นเพราะเราไม่ได้ทำงานในวงการมาหลายปีแล้วมันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาทำให้เราฉุกคิดด้วยว่าหรือสุดท้ายแล้วต่อให้เราออกมันยังเป็นอยู่ก็กลับมาทำงานซะเลยผมมารู้มาเหมือนกันว่ามันมีการโพสต์แต่ผมไม่ได้อ่านเพราะผมไม่อยากรับรู้อะไรให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์แล้วกันให้เป็นทางผู้ใหญ่เขานัดแนะกันเองดีกว่าอย่าหรือยังครับก็เลยปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่คุยกันยังติดตรงนี้แหละครับถ้าถึงณเวลานั้นก็ไปอยากกันเอาจริงๆผมมองว่าถ้านัดเซ็นมันก็ได้แหละครับแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าติดอะไรตัวผมไม่มีปัญหา
ทางตัวผมพร้อมอยู่แล้วจริงๆต่างคนต่างใช้ชีวิตมันก็ควรจะจบทุกอย่างได้แล้วไม่พูดถึงเขาดีกว่าตัวผมทุกวันนี้ก็มีความสุขแต่ถ้ามันจบแบบ 100% มันก็คงแฮปปี้จะได้ทำอะไรก็ได้ไม่มีมือที่3เป็นปัญหาของคน2คนมีผู้ใหญ่หลายๆคนบอกผมว่าสุดท้ายถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็คืออยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจแบบนี้มันก็โอเคแต่บางคนเขาจะแบบว่าทำไมเพราะอะไรซึ่งเราไม่อยากไปพูดถึงมันไม่มีมือที่3ครับถามถึงรอยสักรูปหน้าภรรยาตรงอกข้างซ้ายจะทำยังไงถ้าซาดิสหน่อยก็เลเซอร์ก็ได้ถ้าไม่ซีเรียสเก็บไว้ก็ได้มองว่าเป็นงานศิลปะก็ได้หรือจะแก้ด้วยการสักทับก็ได้ตอนแรกผมคิดว่าผมจะไม่ทำอะไรไม่ใช่ว่าอยากจะเก็บไว้หรืออะไรผมมองให้เป็นงานศิลปะแต่คนรอบข้างหลายคนเขาก็บอกว่าต่อให้มองเป็นงานศิลปะมันก็อยู่ที่ตัวมือเพราะฉะนั้นแล้วหาทางเถอะจะลบจะทับหรืออะไรก็ได้ผมเลยมานั่งคิดเรามองงานศิลปะเราคนเดียวมองคนอื่นเขาไม่ได้มองหลายเสียงคงดีกว่าเสียงเดียวแหละมันก็เกิดการแก้งานผมไม่ลบเพราะมันเจ็บสักทับน่าจะดีกว่าเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบงานสักศิลปะอยู่แล้วด้วยช่างปวดหัวอยู่ครับส่งแบบไปให้เขาก็ทำมาให้หลายแบบโจทย์คือไม่ให้เห็นโครงเดิมเข้ามาแล้วได้เป็นกอริลล่าใหญ่มากจนผมตกใจเฮ้ยใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอทำไปแล้วรอบหนึ่งเดี๋ยวก็ทำไปเรื่อยๆหลังจากจบอันนี้ก็คงพักโดนเข็มไปอีกหลายปีมันเจ็บครับถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะสักไหมมันไม่มีใครคิดหรอกครับเราไม่รู้อนาคตถ้าเรารู้เราก็คงไม่ใช่ว่าไม่ทำถ้าเรารู้อนาคตเราก็คงไม่ต้องรู้จักที่ผ่านมาไม่ต้องรู้จักกันน่าจะดีกว่าเข็ดกับความรักไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่กับใครนะตอนนี้มันยังเข็ดยังไม่คิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครเลยทุกวันนี้พักเลยไม่เอาแล้วมีความสุขชีวิตโสดเราได้ชีวิตของตัวเองกลับคืนมาเราเป็นตัวของตัวเองมันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกมันมีความสุขมากๆคนรอบข้างก็จะคิดว่าเราต้องทุกข์แน่เลยเครียดแน่เลยเราบอกว่าเราไม่ทุกข์ไม่เครียดการที่เราอยู่บ้านเราก็มีความสุขเราอยู่กับพ่อแม่นะตอนนี้ผมเอาแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วได้ทำงานในสิ่งที่เรารักก็พอแล้ววันที่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตเราก็ไม่ได้ไปเปล่าประกาศบอกพอวันที่เรายุติเราก็อยู่ของเราปกติอย่างนี้ครับคนใกล้ชิดบางคนก็ไม่รู้ว่าต้นสายปลายเหตุเป็นยังไงเพื่อนๆที่สนิทกันที่ขอนแก่นเพื่อนไม่รู้แต่เพื่อนเขาเข้าใจเราเลือกที่จะไม่พูดถ้าที่จะพูดก็คงพูดเองแต่เราก็เลือกที่จะไม่พูดอย่างคนข้างนอกไม่ผิดหรอกที่เขาจะคิดไปในมุมไหนเพราะเราก็ไม่สามารถไปห้ามความคิดได้อีกอย่างเราเลือกที่จะไม่พูดไม่ไปบอกว่าเหตุผลจริงๆเป็นยังไงเพราะมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าเราพูดไปไม่ถูกหูใครฟ้องกันไปฟ้องกันมาก็จะไม่จบสิ้นอยู่ที่ว่าใครจะเข้าใจแล้วกันThank you.